สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart m o n e นีค่ะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับมิชันวรรวณตินาราและทีมงาน Money c h ช n n e l นะคะเวลาที่เราพูดถึงคําว่ากเกษียณกันแล้วเนี่ยมันจะมีกะเกษียณ2แบบนะคะว่าจะเป็นคนที่กเกษียณแบบมีความสุขได้กับคนที่กเกษียณแบบมีความทุกข์ หากเลือกได้ค่ะทุกคนคงอยากจะเลือกที่เกษียณอย่างมีความสุขแต่จะทําอย่างไรนะคะเพื่อให้พวกเราสามารถไปถึงเป้าหมายของการเกษียณอย่างมีความสุขได้ดังนั้นค่ะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะจึงจัดหนึ่งโครงการขึ้นมาค่ะที่ส่งเสริมให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเตรียมวางแผนเรื่องของการเกษียณและแฮปปี้ได้กับโครงการ Happy Money Happy Retirement นะคะจะเกษียณสุขอย่างไรวันนี้ดรกฤษดามารอพวกเราในช่วงหน้าแล้วพร้อมกับคําตอบที่จะมาให้ค่ะ แต่สำหรับตอนนี้ต้องไปติดตามสาร่าดีๆที่นำมาฝากกันก่อนนะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องว่าเมื่อเราเรียนจบมาใหม่ๆและเริ่มต้นทำงานนะครับเราควรจะซื้อประกันแบบใหม่ดีนะครับผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าเมื่อเราเรียนจบมาใหม่ๆแล้วเราเริ่มต้นทำงานนะครับประกันที่เราควรจะซื้อนั้นดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1 ซื้อประกันแบบตลอดชีพครับแบบตลอดชีพไหมนะครับก<ๆ>็ ừ, จะเป็นเหมือนกับเป็นการที่เบี้ยประกันเนี่ยจะไม่สูงมากนะครับและอีกอย่างเนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เราเกิดมาจนกว่าเราจะเร op, ียนจบเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับจะได้ใช้เงินในการที่เราเนี่ยต้องเรียนรู้หรือใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กจนเรียนจบเนี่ยใช้เงินไปจํานวนมากทีเดียวนะครับ,บ,บการทําประกันชีพแบบตลอดชีพนอกจาก เบี้ยต่ําแล้วแล้วเนี่ยนะครับยังให้ความคุ้มครองสูงด้วยมันก็เหมือนเป็นการที่เราทําไมครับเหมือนก็เราคุ้มครองค่าตัวของเราไว้นะครับและแบบประกันตลอดที่นั้นยังสามารถที่จะซื้ออนุสัญญาพ่วงท้ายเข้าไปได้ด้วยนะครับและอนุสัญญานั้นก็สามารถที่จะซื้อพ่วงต่อไปได้ในระยะที่ยาวนานนะครับและตัวถัดมาที่เราควรจะซื้อตอนที่เราเริ่มต้นทำงานใหม่ก็คือประกันอุบัติเหตุครับเหตุผลเพราะอะไรครับ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราทํางานใหม่ๆนั้นเราจะต้องเดินทางถูกไหมครับการเดินทางน,นั้นทุกคนนะครับก็จะรู้ว่ามีความเสี่ยงในการประสบอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นการมีประกันอุบัติเหตุไว้ก็จะสามารถช่วยที่จะลดความเสียหายได้หากเกิดเหตุขึ้นนะครับแล้วก็ประกันอุบัติเหตุนั้นก็เบี้ยประกันก็ไม่สูงมากนะฮะก็เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆและเ่งเริ่มต้นทํางาน และอีกอันนะครับที่เราควรจะมีไว้มากๆเลยนะครับในกรณีที่เราเพิ่งเริ่มต้นทางานใหม่ๆก็คือการมีประกันโรคไลยแรงครับเพราะอะไรครับโรคไลยแรงเนี่ยนะครับเมื่อเกิดเหตุเป็นโรคแร่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะนํามาซึ่งค่าได้จ่ายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทํางานแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะมีแต่เพียงอะไรครับอาจจะมีประกันกลุ่มถูกไหมครับหรือว่าประกันสังคมซึ่งทั้งประกันกลุ่ม แล้วประกันสังคมนั้นเนี่ยนะครับอา,อาจจะว่าให้ความคุ้มครองนะครับชดเชยนั้นในวงเงินที่ไม่มากพอนะครับการทําประกันโรคไล่แรงนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเตรียมเงินสํารองเอาไว้นะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโรคไล่แรงเนี่ยนะครับก็ไม่เลือกนะครับว่าจะเกิดกับคนที่อายุเท่าไหร่นะครับอาจจะเกิดกับคนที่อายุน้อยก็ได้นะครับหรืออาจจะเกิดคนที่อายุปานกลางก็ได้ หรืออาจจะเกิดคนอายุมากก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยว่าเออที่ต้องมีนะครับก็คือ 1. อ่าประกันแบบตลอดที่นะครับเบี้ยต่ำนะครับความคุ้องสูงนะครับเป็นการปกป้องค่าตัวเราไว้ตั้งแต่เราเด็กจนโตเรียนจบมาแล้วทำงานนะครับแล้วก็เราสามารถซื้ออนุสัญญา,ยา พ่วงต่อไปได้ในระยะยาวนะครับประกันอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเราจบใหม่ๆนั้นทํางานเริ่มต้นนั้นเราอาจจะต้องเดินทางตลอดเวลานะครับประกันอุบัติเหตุนั้นก็จะสามารถช่วยลดนะความเสียหายในเรื่องของเงินทองของเราหากเกิดเหตุขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับประกันโรคเรื้แรงนะครับเป็นการเตรียมเงินสํารองไว้หากเกิดเราเ,เป็นโรคเรื้อรงขึ้นมานะครับเราจะมีเงินสํารองที่รักษาตัวได้และปัจจุบันนี้นะครับ ประกันโรคเรายแรงนั้นก็เบีย้ยประกันไม่สูงมากแล้วยังให้ความคุ้มครองสูงด้วยยิ่งเราเริ่มต้นทําตั้งแต่ตอนเราอายุไม่มากนะครับเบีย้ยประกันก็จะต่ํามากนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นทําทงานนั้นควรทําประกันอย่างไรไว้นะเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ